ายการดูสวีทจะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหนอกจากจะมีสาวเป็นเซ็กซี่อยู่ในสตูแล้วนะครับครับเราจะไปเก็บเกี่ยวสาวนอกสตูหน้ามอหน้ารั้วมหาวิทยาลัยมาด้วยคือผมได้ข่าวมาว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนุ่มๆหลายๆคนเนี่ยครับชื่นชอบเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งที่ดูอยู่เมื่อกี้เพิ่งเป็นช่างคุณใหญ่ด้วยล็อกประตูห้องนั้นแน่นเดี๋ยวแม่เปิดเข้ามาตอนจังหวะนั้นพอดีใช่ไหมฮะนะฮะครับผมถ้าพร้อมไปแล้วไปดูกันเลยในช่วงสาวใสหน้ามอTu paro he, nan jeongmal bad boy, sarang budan, hogishin bun.สวัสดีค่ะชื่อมิติโยนิติธรรมพงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อมิติอายุ20ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเอกนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาวิทยุโทรทัศน์ค่ะสาเหตุที่เลือกเรียนนะคะเพราะว่าอยากเรียนนิเทศมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็อยากเป็นพิธีกรเป็นดีเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเรียนนิเทศค่ะพิธีกรที่ชอบอะค่ะก็ตอนนี้ชอบพี่โอปอค่ะเพราะว่าเขามีบุคลิกเป็นตัวของตัวเองคือไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบเป็นผู้หญิงขาวสวยอะไรแบบคุณดีแต่ว่าคือเขาสามารถเสน่ห์ในตัวเองได้ค่ะนี่ใส่ตัวนะคะเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วก็พูดเก่งยิ้มเก่งค่ะบางคนถ้าไม่รู้จักเนี่ยอาจจะมองดูว่าหญิงไม่ค่อยยิ้มอะไรอย่างนี้แต่ถ้ารู้จักแล้วจะรู้ค่ะว่าเป็นยังไงไลฟ์สไตล์นะคะก็ปกติก็จะแบบไปดูหนังกับเพื่อนไปเดินเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินข้าวหาขนมเค้กอร่อยๆกินค่ะแล้วก็ชอบทำขนมด้วยที่บ้านหนุ่มในสเปคล่ะคะก็ถ้าหน้าตาก็ตีตีขาวๆอะไรอย่างนี้แต่จริงก็ไม่ได้ค่อยชอบคนขาวมากไม่ชอบคนขาวกว่าก็จะชอบผู้ชายสบายๆค่ะแล้วก็คือเป็นคนไม่เครียดแล้วก็ไม่เจ้าชู้คือเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เราไม่ต้องเก่งไม่ต้องแบบเฟคไม่ต้องแอบให้เขาชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างพี่เคนอะไรอย่างเงี้ยดูแบบอบอุ่นดูนิสัยดีน่ารักพี่เพชรจ้าไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าหนูจะรับมือไหวหรือเปล่าพี่เขาดูเจ้าชู้อะไรอย่างงี้ถ้าให้หนุ่มๆมาจีบอะคะก็อยากให้แบบคือไม่ตู่โจมมากแบบเข้ามาแบบมีมาดนิดนึงอะไรอย่างงี้แอบส่งของให้อะไรอย่างงี้ก็น่ารักดีค่ะแบบที่ไม่ชอบไม่ชอบผู้ชายแบบเสียวๆอ่ะแบบดูโตมากเกินเหตุอะไรเงี้ยแบบคิดว่าตัวเองแบบหล่อมากอ่ะแบบเข้ามาแบบว่าโอ้โหปล่อยมุกซะแบบว่าคือเซลมากอ่ะคือต้องเซลเท่านั้นถึงพูดอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยโซรวยไม่ชอบอ่ะเหมือนแบบขาดความอบอุ่นอะไรเงี้ยที่บ้านขาดความอบอุ่นพี่โมอ๋อไม่ชอบอ่ะแบบไม่มีใครเชื่อต้องแบบพูดโมให้คนอื่นเขาตลอดเวลาผู้ชายทะลึ่งเหรอไม่เอาอ่ะถ้าสมมติอยากจะไปสวีทไปเดทอะไรอย่างนี้ก็อยากไปมัลดีฟอะไรอย่างเงี้ยแบบดูแบบสวยแล้วก็ดูแบบโรแมนติกเป็นแบบไม่รู้ว่าอยากไปถ้าเลือกคนนี้มาเดทได้อ๋อเอาพี่บอยปกรณ์ละกันตอนนี้ชอบพี่บอยปกรณ์มาก น่ารักอ่ะของสะสมของมิสซี่นะคะก็จะเป็นพวกเครื่องประดับอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่แบบจะฮิตมากก็คือเป็นตังหูขนนกอย่างเงี้ยคือจะฮิตมากตอนนี้ถ้าไม่ขนนกนะก็จะชอบแบบติดๆแบบใส่หลายๆรูอะไรอย่างเงี้ยใส่กับพี่นักศึกษาได้อันนี้ก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะตอนวิชาเรียนถ่ายรูปของมิสซี่ค่ะก็จะมีรูปที่อาจารย์จะสั่งให้ถ่ายตามโจทย์อาจารย์จะโชว์สมมติอย่างเช่นอันนี้ภาพถ่ายระยะใกล้ก็คือจะหมายถึงว่าจะเห็นแบบเป็นตัวผีเสื้อดอกไม้อะไรอย่างนี้ชัดๆแล้วข้างหลังจะเบลอๆอันนี้ก็ภาพถ่ายย้อนแสงก็เห็นเหมือนแบบเป็นรูปล่าอันนี้ก็จะเป็นโจทย์แบบให้เล่าเรื่องด้วยภาพหรือทำเรื่องสลอนวัดโคเดี๋ยววันนี้มิสซี่จะพาไปดูเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์ของมิสซี่นะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Yes we ready to go ชะกักเกตชะกักเกมาลินแฮปปี้แมนเตอร์แลนด์สวิตดักโก้ You wanna miss miss all mistake everybody got it la 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 ตัวนี้พาท่า90น่ารักมากแต่ว่าหนูคงจะใส่ไม่ได้เพราะมันยาวมาก
ื้อผ้าร้านนี้จะหวานมากเลยค่ะถ้าใครอยากแบบหาเสื้อผ้าใส่ไปงานอะไรหวานๆนี่แนะนำร้านนี้เลยค่ะหวานมากเก๋ด้วยไม่ค่อยซ้ำใครไม่ค่อยเห็นน่ารักนั่นแหละค่ะก็วันนี้วิสิตก็พาเดินช้อปปิ้งกันจนเหนื่อยแล้วนะคะสำหรับหนุ่มๆนะคะไม่รู้จะพาสาวๆเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งที่ไหนก็แนะนำเลยนะคะที่ Terminal 21ที่นี่ค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะมากๆแล้วก็น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมเงินมาเยอะนะคะเพราะว่าสาวๆเนี่ยคงช้อปกันเพลินเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย I don't know what you do but you do we will I'm in your space you got me begging you for mercyคือได้ดูแบบใสๆไปแล้วโอ้โหเรียกว่าตอนนี้ไอ้น้ำแข็งเนี่ยข้อมือพลิกไปแล้วตอนนี้ทำอะไรผมไม่ได้แล้วนะครับวางสายไปแล้วน้ำแข็งใช่ไหมฮะโอ้แต่สุดยอดจริงๆนะน้องมิจิโยะน่ารักจริงๆน่ารักมากเลยแบบเข้าตีไปแล้ววันนี้มีเซ็กซุกะใช่มีมิจิโยะญี่ปุ่นใช่ไหมอ่ะกลับมาที่เซ็กซุกะบ้างมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาให้คะแนนกันนะครับนี่เป็นธรรมเนียมของรายการพี่ใช่ไหมพี่ถูกต้องแล้วนะครับทุกสัปดาห์เราจะให้คะแนนแขกรับเชิญของเรานะครับเป็น4หมวด40คะแนนนั่นเองถ้าเกิดใครได้มากที่สุดในรอบ2เดือนเพชรจ้าแล้วก็ทางรายการจะเชิญกลับมาอีกทีนึงโอ้อ่ะล่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคุณเซ็กซุกะเนี่ยด้วยความแสบแซ่บของเธอเนี่ยนะฮะจะได้คะแนนกี่คะแนนเราเริ่มด้วยคำถามแรกเลยดีกว่าดีครับคุณเจครับว่าเลยต้องเป็นท่าลีลาท่ายากลีลาท่ายากครับท่ายากที่เซ็กซุกะชอบใช้หรือว่าคิดว่าน่าสนใจ อาจจะยังไม่เคยลองแต่อยากลองใช่จะนำเอาท่าไหนมานำเสนอท่าอะไรหรอใช่เรามีคะแนนให้ด้วยนะสะพานแขวนแงนหน้ารอน้ำสะพานแขวนแล้วแงนหน้าขึ้นมารอน้ำแล้วรอน้ำอีกโอ้โหปกติผมรู้จักแต่สะพานโค้งนี่มันทำอย่างเงี้ยสะพานแขวนยังไงยังไงสะพานสะพานแขวนอย่างงี้แล้วแหงหน้ารอน้ำโอ้อย่าให้ทำเลยค่ะชุดนี้ไม่เหมาะโอ้เป็นไงล่ะพี่ไปท่านี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตนี้เลยอ่ะสะพานแขวนแหงหน้ารอน้ำอย่างที่บอกเวลาแตกนี่ต้องงัดออกมาแล้วแตกใส่หน้านะโอ้ยเซ็นเซอร์หน่อยนะครับเซ็นเซอร์หน่อยนะครับเป็นไงล่ะอักเสบเหงื่อแตกใช่ไหมครับเซ็นเซอร์จางต่ำแล้วมันจะแบบไม่ได้พี่เพชรจ้าลองทำก็ทำไปแล้วไงเมื่อกี้เนี่ยปวดหลังแล้วไม่ใช่ครับเมื่อกี้ไม่ใช่นี่พี่รู้ป่ะยังไงผมรู้สึกว่ามันจะต้องห้อยหัวลงไปแล้วแหงนหน้าขึ้นมาคือจับขาห้อยเอาแหงนหน้าขึ้นมาแล้วรอรับเป็นทายาคันสูงใช่ไหมคันสูงท่านี้นี่จันไรโอ้ยสุดยอดไปเลยตายกี่คะแนนครับฟังตั้งแต่เกิดมาคุณไม่เคยพบผ่านเซ็กซุกะจังตายกี่คะแนนครับผมได้10คะแนนสะพานแขวนแหงหน้ารอน้ำโอเคไปทำกับแฟนเนี่ยวันเดียวเลิกกันเลยมึงบอกให้จับห้อยหัวโอเคมาถึงโอเคอันนี้เป็นคะแนนท่ายากที่ได้10เลยใช่ไหมแค่จับขาไอ้แกนทำไรมึงเยอะละเยอะละต่อมาถึงคำถามที่2ครับแซ่บเสียวซีดแซ่บเสียวซีดความเซ็กซี่ของเซ็กซุกะชื่อบอกอยู่แล้วเซ็กซุกะเซ็กซี่ปกติดีกรีการแต่งตัวเซ็กซี่ของหนูเนี่ยโหดสุดๆนี่เซ็กประมาณไหนต้องถามว่าแต่งไปไหนอ่ะไปไหนก็ได้ที่เคยแต่งแล้วรู้สึกว่าเซ็กซี่มากกว่านี้มีโหดกว่านี้ไหมเนี่ยนมปริ้มอะไรมีโหดกว่านี้ไหมที่บ้านมีชุดโหดกว่านี้ไหมถ้าแต่งไปทำงานเหรอโหดสุดแรงสุดก็คงเป็นจีสติงจีเดี๋ยวทำงานที่ไหนเนี่ยก็ไอ้นี่ไงร้านนวดกระปิ่มเขาเนี่ยไอ้บ้าไอ้ร้านคิตตี้เนี่ยร้านคิตตี้เนี่ยจีสติงต้องกลับด้านเลยนะทำไมอ่ะอ๋อให้มันมาอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องจะใส่ไปทำงานที่ไหนเนี่ยถ่ายแบบค่ะถ่ายแบบโอ้โหไม่แล้วมีกางเกงไหมมีกางเกงใส่ทัชจีหรือซีซิงตัวเดียวเลดจ
จีสติงจะไม่ค่อยมีคนกล้าจ้างเพราะแพงหน่อยแต่ว่าข้างบนก็เป็นบิกินี่ธรรมดาเป็นบราธรรมดาแล้วเคยมีคนจ้างไหมนี่ผมร้องไห้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจีสติงเนี่ยก็จะต้องมีกิมมิคเรื่องท่าโพสหน่อยจะมาก้องโค้งโพสให้ก็ไม่ได้ไม่ได้โพสตายชักแล้วทำยังไงแหกขาแทนโอเคอย่างนี้เจเอาพี่ซับเสียวซีดเป็นยังไงบ้างให้กี่คะแนนครับซับเสียวซีดใส่จีนสติงไปทำงานนะจีนสติงกลับบ้านด้วยให้หนูเถอะกลับบ้านด้วยว่าตายเอาไปเก้าคนเดียวเดี๋ยวแล้วสิบนี่คืออะไรวะพี่ต้องถอดแล้วมั้งคะมันมีของมันเว้ยสิบอ่ะไม่เพราะเขาบอกว่าข้างบนเขายังเป็นแค่บิกินี่บางคนอาจจะออกจากบ้านด้วยฝาโซดาสองอันใช่ไหมฝาโซดาใช่ไหมซาทุกหยดเลยโอเคมาถึงคำถามที่3ครับจุบุจิมิความโนเนะคิกขุอันนี้พี่ว่าหนูต้องมีเยอะแน่เพราะออกแนวแบบว่าญี่ปุ่นเคยทำอะไรน่ารักน่ารักมาอันไหนลองโชว์ความแบบซาริโอให้พี่ดูหน่อยแอปมาแอปแบลแอปแบลแบบหวานๆแบบไอ้ตัวเองเนาะเพื่อคะแนนเพื่อคะแนนเพื่อเอาท่าที่แบบว่าทำให้ได้คะแนนเยอะที่สุดสิแอปแบลบวกเซ็กซี่แอปแบลบวกเซ็กซี่ชุดหนูมันไม่แบลเลยนะชุดมึงไม่เซ็กซี่ไม่มีใครเซ็กซี่อ่ะเซ็กซูกะส่วนใหญ่ผู้หญิงนี่แอปเบลเนี่ยมันคือต้องมี2นิ้วแล้วก็มีแก้มปองบีบนมโอเคลองทำดูเดี๋ยวท่านเซ็กซี่แบบตัดกับไม้ผมอาขาด้วย2นิ้วแก้มปองบีบนมภาพกว้างหน่อยภาพกว้างอาขาด้วยอันนี้กูให้มีร้อยกูให้ร้อยไหนดูสิลองดูอยากได้สิบคะแนนใหญ่จุมุจิมิถ้าประจำเหรอขอยืนแล้วกันนะเอาละโอ้โหถ้ามันขึ้นลงลำบากขนาดนั้นอ่ะพี่ผมให้คะแนนแล้วพี่ถ้าประจำถ้าประจำเอายืนแล้วก็สะพานแขวนรอน้ำแค่นั้นเลยถ้าประจำถ้าประจำต้องขาด้วยนะต้องขาเห็นขาด้วยต้องขาด้วยต้องขาด้วยคาวาอิคาวาอิอันนี้แอปแบลใช่ไหมใช่โอเคโอ้ไม่มีบีบไม่มีบีบเลยโหจบกันเลยเอาแล้วอ้าขายังไงอะไรยังไงเนี่ยยกขาขึ้นจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอคิดคุณตอนนี้มันไม่ค่อยมีเพราะไม่ค่อยแบลแบบนี่แบลที่สุดแล้วก็ทำตามที่พี่จ้าสอนนะให้สุดเต็มเลยยิบขอ2นิ้ว2นิ้วแก้มปองแก้มปองบีบนมไอ้อ้าขาที่กูไม่ไหวโอเคน้องก็ทำแล้วยังไงเนี่ยพี่โอเคให้กันได้กันได้ปาดกันเลยไปกันเอาละครับคำถามสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เนี่ยต้องดูเรื่องของสรีระบะบะโอบะใช่แล้วโอบะคิดว่าเป็นยังไงบ้างสัดส่วนเว้าโค้งของน้องต้องยืนต้องยืนหนูต้องยืนให้พี่พิจารณาสัดส่วนก่อนนี่อ้วนค่ะนี่อ้วนแล้วเหรอเนี่ยอ้วนแล้วอ้วนแล้วเหรอเนี่ยนี่เดินปั๊บปั๊บโอ้โหพี่ชอบไม้ตายทีเด็ดต้องแบบว่าโค้ชที่ก้นด้วยก้นไม้ตายทีเด็ดเขาจุดท้ายจุดท้ายโอ้โหพี่เกรงใจเลือดกำเดาจะพุ่งแล้วเนี่ยโอเคพี่ปั๊บปั๊บครับพี่ให้คะแนนนะเอาไปเลย9คะแนนวันนี้ได้คะแนนเยอะเหมือนกันนะพี่ทั้งหมดนะครับคะแนนรวมนะครับเป็นเท่าไหร่36ครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณเซซุกะจังด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเสน่ห์ง่ายๆนะครับจากทางลีโอของเรานั่นเองก็กลับมาติดตามได้ทางดูทีวีกับรายการดูสวีทได้ใหม่ทุกอาทิตย์เลยกับรายการสดนะใช่แล้วคุณจะมาอีกไหมงวดหน้าคุณเจโอ้โหก็คือบอกเลยว่าอยากจะยึดรายการนี้แล้วล่ะพี่ แขกรับเชิญก็เจ๋ง นะฮะคอนเทนต์รายการก็สนุกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องทั้งสองคนครับมันเป็นของพี่แล้วล่ะครับเอาว่าวันนี้เวลาเราสามคนหมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย DOB